สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดในสายพันธุ์ของมันนะก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยหมียักษ์หน้าสั้นและนี่คือหมีที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมามันอาจมีความสูงได้ถึง 3.7 เมตรเมื่อยืนด้วย2ขาและมีน้ำหนักมากถึง2ตันโดยมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวและความแข็งแรงของมันนั้นสามารถฆ่าแมมมอธได้เลยถือว่าเป็นสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดอีกชนิดหนึ่งในยุคน้ำแข็งเลยนะครับแน่นอนว่าเราโชคดีมากๆที่มันสูญพันธุ์ไปก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเข้าป่ากันเลยทีเดียวโดยมันมีชีวิตอยู่เมื่อ 14,000 ปีก่อนเท่านั้นเองนะครับและอันดับต่อมาไจแกนโทพิธีคัสถึงแม้ว่าลิงยักษ์ในอดีตจะมีขนาดไม่ใหญ่โตเหมือนกับคิงคองในภาพยนตร์แต่เจ้าไจแกนโทพิธีคัสนี้ถือเป็นคิงคองดึกดำบรรพ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัยอยู่ราว9ล้านปีก่อนจนถึงเมื่อ 1,000 ปีก่อนนี้เองซึ่งแน่นอนว่าขนาดที่ใหญ่โตของมันใหญ่กว่าคิงคองตัวจริงในยุคปัจจุบันพอสมควรโดยขนาดของมันเมื่อเวลายืน2ขาจะสูงราว3เมตรและมีน้ำหนักราว540ถึง600กิโลกรัมเลยทีเดียวเควสซาวโคอันดับต่อมานะครับเควสซาวโคคือนกยักษ์ที่กลายมาเป็นตำนานของเผ่าแอสเท็กซึ่งก็คือตำนานมังกรนั่นเองโดยมันอาจจะดูเหมือนตำนานมากกว่าเรื่องจริงก็ตามแต่มีหลายคนเชื่อว่ามันอาศัยอยู่ในยุค66ถึง68ล้านปีก่อนโดยถือว่าเป็นสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ความกว้างปีกของมันก็คือ12ถึง15เมตรและอาหารของมันก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดรวมถึงซากศพและสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กด้วยและอันดับสุดท้ายสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่โตมโหฬารที่สุดตลอดกาลซึ่งก็คือวานสีน้ำเงินปิดท้ายกันด้วยสัตว์ที่ใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเทียบกับยุคไหนๆสัตว์ชนิดใดก็ตามวานสีน้ำเงินถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โตที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีด้วยความยาวตัวของตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบมาคือ 31.2 เมตรและน้ำหนักโตเมื่อโตเต็มที่จะอยู่ราวๆ100ถึง200ตันกันเลยทีเดียวแค่ลิ้นของมันก็หนักพอๆกับช้างตัวหนึ่งแล้วโดยหัวใจของมันมีขนาดเท่ากับรถยนต์และเส้นเลือดบางเส้นของมันกว้างพอที่มนุษย์จะลงไปได้เลยถ้านั่นยังมาเห็นภาพพอแล้วก็ลองนึกภาพหางของมันใหญ่ยิ่งกว่าปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กเสียอีกเรียกได้ว่ามันใหญ่โตยิ่งกว่าไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสียอีกโดยที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบนโลกเทียบเท่ามันได้เลยและยังคงดำรงชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเอาละครับเป็นไงกันบ้างทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณได้ความรู้เรื่องราวประสบการณ์ดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยถ้าหากอยากรับชมเรื่องราวเรื่องใดฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเราจะหามาเล่าให้คุณฟังสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน